มาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาติดตามรายงานแถลงของกระทรวงสาธารณสุขนะคะตอนนี้เป็น Twitter ค่ะ Twitter ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ค่ะเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยวันนี้นะคะเพิ่มขึ้น111รายก็ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมทะลุ 1,000 รายไปแล้วอย่างที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยยอดผู้ป่วยสะสมวันนี้อยู่ที่ 1,045 รายนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคือศูนย์โควิดเราเนี่ยนะหรือรัฐบาลเราเนี่ยนะชอบเป็นแบบโพสต์แล้วลบจริงอันเนี้ยผู้สื่อข่าวบอกว่าเขาโพสต์ใน Twitter ก่อนใช่ไหมคะใน Twitter โควิด-19 Thailand เนี่ยซึ่งเป็นทวีตของภาครัฐนั่นแหละแล้วก็บอกว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม111รายทำให้ยอดทะลุพันอยู่ที่ 1,045 รายก่อนที่จะลบข้อความนั้นออกไปแต่สื่อก็เอามาเสนอแล้วไงแล้วก็เรคคอร์ดของ WHO ก็ขึ้นแล้วนะ 1,045 รายก็เลยบอกว่าความคืบหน้าแล้วก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะอันนี้ก็เนี่ยชอบมีความแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วคนมันจะเชื่อถือยังไงเนี่ยก็เหมือนกับประกาศกทม.ประกาศเสร็จปั๊บโฆษกรัฐบาลว่าอย่าเพิ่งเชื่อยังไม่แน่อะไรคนก็งงใช่คนก็จะคือตอนนี้เป็นศูนย์สอชอแล้วเอาให้ชัวร์อย่าแบบลักก็ปิดลักก็เปิดแล้วมันบอกไปทั่วโลกแล้วไม่ดีมันเป็นศูนย์สอชอแล้วอุตส่าห์จะเชื่อมั่นเมื่อวานนี้นะหมดกันอีกแล้วอ่ะมาที่เสาร์นี้นะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วสำหรับแรงงานนอกระบบประกันสังคมที่มติครม.เนี่ยเคาะให้แล้วว่าจะให้เงินช่วยเหลือเยียวยาสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็คือห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยหยุดกิจการไปเพราะฉะนั้นคนที่อยู่นอกระบบเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์นี้28มีนาคมตั้งแต่ 8:00 น.เป็นต้นไปนะคะให้ไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราจะไม่ทิ้งกัน .com พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะคะเราจะไม่ทิ้งกัน .com เราคือใครเรา we are Thailand นี่เราจะไม่ทิ้งกันทำไมอ่ะที่ว่าประเทศไทยต้องชนะเลยนะใช่ๆๆๆๆใช่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 ไม่ทิ้งก็ไม่ทิ้งใครว่าข้างหลังใช่ตารีนะเขาจะไม่ทิ้งใครว่างหลังยกเว้นสมบูรณ์เอาไว้ก่อนเถอะ 5,000 ก็เยอะก็ปิดประตูก็อยู่ตรงนอกประตูนั่นเออไม่ทิ้งใครไว้ก่อน 5,000 ก็เยอะนะคือเห็นรถทหารที่ขนศพไปเผาสวยหรือเปล่าไม่รู้นะก็ทีนี้ทางกระทรวงการคลังนะคะโดยคุณอุตมะสาวนายนเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะช่วงบ่ายสามกระทรวงการคลังจะเปิดชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาให้กับแรงงานนอกระบบเนี่ยแหละซึ่งเดี๋ยวพอสื่อมวลชนได้แบบรู้วิธีการนู่นนี่นั่นแล้วก็คงจะมีการทำเผยแพร่ให้ประชาชนพี่น้องได้รับทราบกันต่อไปนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงการคลังคาดว่าจะมีแรงงานนอกระบบในส่วนนี้เนี่ยประมาณ3ล้านคนทีนี้นักข่าวก็ถามคุณอุตมะว่า3ล้านคนเหรอคะแน่ใจเหรอคะรู้ได้ยังไงคะก็เลยไม่เป็นไรคุณอุตมะก็บอกว่าถ้ามันเกิน3ล้านคนเนี่ยเราก็พร้อมจะอัดงบประมาณเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้อนุมัติเอาไว้ 45,000 ล้านบาทอุตมะกักตัวที่บ้านอยู่ไม่ใช่เหรออะไรนะอุตมะกักตัวอยู่ไม่ใช่เหรอใช่เขากักตัวเขาครบ4วันยังอ่ะครบแล้วครบยังเขาครบยังเดี๋ยวก่อนยังไม่ครบยังไม่ครบยังไม่ครบแล้วออกมาโผล่ว่าอะไรคอนเฟอเรนซ์สิพี่นี่เขาให้สัมภาษณ์แบบคอนเฟอเรนซ์ได้นี่ไงชัวร์ๆนี่ไงรองโฆษกรัฐบาลลบทวิตหลังแจ้งไทยติดโควิด -19 เพิ่มขึ้น111คนยอดสะสมที่1,045 คน 1,045 คนคือ Twitter มาแล้วก็ลบทิ้งเลยใช่ชอบทำตัวอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วองค์การอนามัยโลกเขาเอาจากเนี้ยทำด้วยประมาทเหรอพอเขาแจ้งไปปั๊บเขาก็ไปขึ้นที่นู่นเลยทำด้วยประมาทเลยไม่รู้ว่าทำไมอ่ะเขาไปถึงการใช่ไหมทำไมอ่ะเอาออกมาแล้วก็ต้องขอโทษสังคมอีกใช่ใช่ต้องแค่นั้นจบน่าจะแบบด่วนพิมพ์ออกไปมือลั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาคงจะต้องเหมือนกับว่ารอให้ศูนย์แถลงก่อนแล้วค่อยออกมาเป็น Twitter อะไรอย่างเงี้ยสำคัญต้องให้ศูนย์ก่อนคุณอย่าไปแซงหน้าศูนย์ไปให้ศูนย์ดูสำคัญมากไม่งั้นมีงานทำก็เลยต้องลบออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ 5,000 3เดือนก็เป็น 15,000 นะคะก็ไปลงทะเบียนกันนี้มันก็จะต้องมีแบบคุณสมบัติเอาเงินไหนไปทำอ่ะเอาเงินไหนไปจ่ายเอาเงินจากไหนไปทำอีกละเอาเงินไปจ่ายมีอันนี้มันงบของกระทรวงงบมารงบกลางงบกลางมีเป็น 500,000 ล้านเขาเก็บไว้ก็เอาพวกนั้นมาใช้ดิตอนนี้ช็อตจะใช้อะไรก็ได้เข้าใจเปล่าไม่ต้องขออนุญาตใครแล้วพูดถึงงบไม่ต้องใครต้องตรวจสอบด้วยไม่ต้องต
อนนี้มันมีฝ่ายการเมืองนะคะอย่างทั้งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทั้งคุณกรณ์จติกวณิชเนี่ยเขาก็มีการแนะนำถึงแหล่งที่มาของเงินว่าควรจะเอาเงินเนี่ยมาช่วยชาติตอนนี้อย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างกรณีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยค่ะเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอะเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้รัฐบาลควรจะล็อกดาวน์หนี้ล็อกดาวน์ดอกเบี้ยล็อกดาวน์ภาษีพยุงรายได้เสริมสภาพคล่องมาตรการในการดูแลเยียวยาผลกระทบนะคะแล้วก็ยังบอกว่าเพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าพรรคก้าวไกลเสนอให้ออกพรบโอนงบประมาณรายจ่ายปี63ย้ายงบประมาณการลงทุนงบเมกะโปรเจกต์ของกระทรวงต่างๆเอามาใช้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ประเทศมันชัดดาวน์ไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเสนอให้ออกเป็นพ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉินเพื่อรับมือและแก้ไขวิกฤตโควิดในครั้งนี้แม้ว่าปัจจุบันจะมีประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปแล้วแต่การกระทำเช่นนี้เนี่ยไม่ได้ชี้ชัดว่ารัฐบาลจะคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อันนี้ก็งบนี่ไงงบดูเงินต่างประเทศของสสสวนี่ไงนี่ก็เนี่ยไม่ได้ไม่ได้วิโรจน์สมนานี่ไงวิโรจน์ลัคนาอดิศรโฆษกพรรคก้าวไกลบอกว่าโอนงบจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นี่แหละโอนงบเกณฑ์ทหารมาช่วยดีกว่าค่าใช้จ่ายทหารเป็นโรงพยาบาลสนามน่าจะมีความพร้อมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่แต่คุณไปยุ่งงบทหารเขาแล้วมันงบซื้ออาวุธเขามันของมันล็อกไว้แล้วคุณจะไปยุ่งเขาทำไมเอางบสสสวที่ไปดูงานต่างประเทศงบสัมมนาทั้งหลายแหล่เนี่ยมาเพราะคุณไม่ได้สัมมนาแล้วอีกหลายเดือนใช่ใช่เพราะว่าห้ามไปต่างประเทศบางเมืองนะเขามีเก็บเงินข้าราชการทั้งหมดอ่ะ10 บาทหักไว้แล้วก็สามารถไปทำบ้านในคนจนได้เดือนเป็นหลังๆเลยจากเงิน10 บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้สสตวอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ประชุมแล้วได้เงินไม่ถึงแสนทำไมไม่หักเงินมาบ้างถ้าโอเค 10% เอาเนี้ยมาช่วยซื้อเครื่องมือแพทย์มาอะไรก็ว่าไปแสดงน้ำใจหน่อยที่จริงผอ.เนี่ยนะสสประเทศเนี้ยในประธานไอ้เนี่ยนายกประเทศนี้นะประกาศเลยพอก็ฉุกเฉินเนี่ยไม่รับเงินเดือนไม่รับเงินเดือนอะไรงดจ่ายเงินสสสวก่อนเอางบมาทำนี่นั่นสิคุณไม่ทำงานคุณทำอะไรถ้าศูนย์สอชอวันนี้ออกมาประกาศนะว่างดจ่ายเงินเดือนข้าราชการตัดงบทุกอย่างตัดงบดูงานนู่นนี่นั่นแล้วมาเป็นเวลา1 เดือนเออแล้วมาตั้งกองทุนช่วยเหลือเบิกจ่ายซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โอ้โหนี่หล่อเลยนะไม่ก็คือคุณดูนะไอ้งานชวนเนี่ยประธานสภาน่าจะบริจาคเลยผมไม่รับครับ2 เดือนนี้นะเออไม่รับเลยเออแกก็ไม่ใช่อะไรบ้านก็ไม่ต้องเช่าอยู่หมอเหลงเนี่ยแล้วอย่างคุณกรณ์เติมน้ำมันให้ลูกนะต้องเติมมันให้ลูกโอ้ช่วงนี้น้ำมันถูกจะตายมันถูกแล้วไปไหนก็ไม่ได้ที่มันสดทีมันก็หลายตังค์นะเข้าห้างก็ไม่มีที่ช็อปอะไรอย่างเงี้ยไปไหนก็ไม่ได้ขับไปเนี่ยขับบนทั้งตัวนะรุ่นล่องอ่ะมีคนก็ขออีกอย่างว่าบอกให้อยู่บ้านนะช่วยลดค่าไฟค่าน้ำให้หน่อยสิเพราะอยู่แต่บ้านนี่น้ำก็ใช้ล้างมือบ่อยไฟก็ต้องเปิดแอร์เปิดแอร์เพราะฉะนั้นขอให้ลดครึ่งราคาได้ไหมตอนนี้สองเดือนนี้เดี๋ยวต้องบอกกระทรวงพลังงานผมว่าอีกหลายเดือนแน่นอนล่ะเอ้ยรถค่าน้ำค่าไฟต้องไปที่ไหนอ่ะผมก็การไฟฟ้าการไฟฟ้ากับปั๊มนี่แหละหัวหน้ารัฐบาลสั่งได้เลยตูมเดียวสั่งได้ทุกอย่างช่วยแม่ช่วยทุกคนอยู่บ้านเขาบอกตอนนี้พออยู่บ้านกันโอ้โหเปิดแอร์กันระบบปุบเลยล้างมือเช้าล้างมือเย็นเปลืองน้ำอีกรถติดที่แล้วหน้าร้อนด้วยเนาะตอนนี้มีนาเมษาร้อนจ้าโรงพยาบาลบรรนังสตาร์วุ่นหมอกับพยาบาลติดโควิด3 รายสังกัดตัว21เจ้าหน้าที่เห็นไหมโอ้ยแล้วไม่ใช่ที่เดียวนะเอาไปที่วิสัญญีแพทย์ด้วยแล้วไปติดคนอีก20 กว่าคนไปเลยในโรงพยาบาลใช่ไหมสัญญาแพทย์ที่ผัวไปดูมวยมาใช่ไหมเออเออผัวดูมวยแล้วไม่บอกเมียแล้วไม่บอกเมียหมดต้องลงนี่หมดเลยโรงพยาบาลเออโอ้นี่ไงคือจิตสำนึกที่คุณว่าความเห็นแก่ตัวของคนแค่คนเดียวมีใครชื่อนายสำนึกมั้ยป่ะไม่ต้องมีไม่ต้องมีต่อมมีใครชื่อนายสำนึกมั้ยในต่อมพวกนี้มันหายากนะมันอยู่ลึกต่อมสำนึกเนี่ยมันมีป่ะล่ะมันมีป่ะล่ะไม่ต่อมที่ว่ามันมีต่อมยังอายยังไม่มีคุณมีต่อมสำนึกได้ไงไม่มียางจริงๆตอนนี้ก็ยางก็ราคาโอเคนะน่าจะไปหาซื้อกันมาได้ใช่มั้ยยางก็ถูกยางจะไปอายไหวอ่ะถ้ายางเป็นแปลงยางอาจจะอายแต่จะหายากตอนนี้ยางถูกใช่ใช่ดาวคันไม่รับซื้อก็เลยไม่มียางอายดาวคันไม่รับซื้อคุณกรณ์เสนออย่างนี้คุณกรณ์บอกว่ารัฐบาลควรดูแลประชาชนคนละ10,000 บาทโดยตรงควรโอนงบจากกระทรวงทุกคนเลยเหรอใช่ควรโอนคุณผมด้วยเหรอแน่นอนผมเลือกพรรคนี้แน่เลยก็ทรัมป์ยังแจกทุกคนเลยนี่ก
ควรเนี่ยผมเลือกพักเนี้ยท่านแจกคน200เหรียญน่ะจากทุกกระทรวงโดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 10% ของทุกกระทรวงกล้าจริงเนี่ยมาตรการทั้งหมดเนี่ยจะตรงจุดทันเวลาแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีนะคือเขาก็เสนอมาหลายมาตรการนะคะสำหรับคุณกรจากพักกล้านะคะโอ้ผมเลือกพักเนี้ยผมว่าช่วงนี้นะให้สวยสุดนะนะผมให้ผู้ว่าลำปางเป็นนายกดีที่สุดเห็นด้วยโอ้มีแต่คนแบบว่าลงไปเดินพื้นที่ไปหมดเลยหมู่บ้านวันตอนนี้ไม่มีนะยังเป็นจังหวัดที่ทำสถิติไม่มีผู้เออผมว่านะให้ลุงพักผ่อนชั่วคราวให้ผู้ว่าลำปางมาเป็นนายกแทนในรงศักดิ์ใช่ไหมเพราะว่าในรงศักดิ์ยังไงเรียกมายังไงแต่งตั้งผู้อำนวยการชอชอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพอจะนั่งรถมานะเดี๋ยวมีจุดตรวจสกัดห้ามเข้ากรุงเทพข้ามเขตไม่ได้ไม่ได้เพราะอำนาจพอแล้วก็ฉุกเฉินนี่แหละห้ามเข้ากรุงเทพตั้งให้เป็นนายกชั่วคราวยิ่งเห็นผู้ว่าณรงค์สามารถจะกัดหน่วยห้ามเข้ากรุงเทพอ๋อยังไงอ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นนี่นายกก็ยังเป็นอยู่แต่นายกไม่ต้องทำอะไรเซ็นอย่างเดียวแต่ให้ผอ.เนี่ยมาคุมให้ผู้ว่ามาคุมได้เหรอได้ก็อำนาจอยู่ที่ที่นายกจะให้ใครเป็นผอ.เขาบอกว่าฉันเป็นจริงแต่ฉันแต่งตั้งให้คนนี้รักษาการเนี่ยฉันเซ็นงบอย่างเดียวเนี่ยฉันเซ็นอย่างเดียวได้ผู้ว่านรงศักดิ์มาอยู่เงี้ยผมว่าไปรอดนะผู้ว่าก็แสงหน้าขึ้นมาเดี๋ยวผู้ว่าไม่เอาหรอกผู้ว่าไม่มาหรอกเขาไม่ให้หรอกไม่ได้เพราะว่ามาถึงออกนอกจังหวัดเขาจับแล้วเพราะติดด่านเห็นอนุทินยังทำดีเด่นเป็นภัยเลยแป๊กเลยหรือเปล่าเรียบร้อยเลยใช่ไหมเรียบร้อยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้11โมงถึงเที่ยงครึ่งในข้อข่ายใส่ข่าวนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับ